เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ95เอ้ยข้อ89นะคะบอกว่าเด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนขณะนั้นมีจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว90เมตรต่อชั่วโมงพุ่งเข้ามาชนเด็กตรงๆโดยที่คนขี่รถไม่ได้เหยียบเบรกเลยปรากฏว่าทั้งเด็กคนขี่รถและจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะติดไปด้วยกันให้เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มชนจนกระทั่งเด็กและรถมีความเร็วเท่ากันสิ้นสุดลงในเวลา1วินาทีจงหาแรงสูงสุดที่รถกระทำต่อเด็กถ้าแรงที่กระทำในช่วงเวลา1วินาทีมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังรูปที่เขาว่านะคะหมายถึงรูปนี้นะคะกราฟ FT กำหนดให้เด็กมีมวล40กิโลกรัมคนขี่และรถจักรยานยนต์มีมวลรวม160กิโลกรัมถามว่าข้อนี้ถามอะไรนะคะย้อนกลับไปดูคำถามนิดนึงนะคะหลังจากที่โจทย์มันยาวมากหาคำถามไม่เจอค่ะโฟโต้ฮันมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าจงหาแรงสูงสุดที่รถกระทำต่อเด็กถามว่าแรงสูงสุดที่รถกระทำต่อเด็กอยู่ในกราฟไหมคะอยู่ค่ะดูนี่นะเห็นไหมนี่คือแรงสูงสุดที่รถกระทำต่อเด็กนะคะเห็นไหมว่าแรงเนี่ยมันเพิ่มจากที่หนึ่งจากตอนวินาทีที่ที่หนึ่งเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะคะเพิ่มขึ้นไปปุ๊บหลังจากนั้นค่อยลดลงมาค่ะถามว่าอันนี้นะคะเพื่อไม่ให้งงนะคะแล้วก็มาวาดรูปกันหน่อยก็ได้นะคะเรามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะรถมอเตอร์ไซค์เขาวาดอย่างนี้ป่ะนะน่าใช่มั้งกับมีเด็กนะคะเขาบอกเด็กคนนี้นะคะมวล400กิโลมวล40กิโลกรัมรถมอเตอร์ไซค์มวล160กิโลกรัมความเร็วตรงนี้เข้ามาเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถามว่านี่เป็นหน่วย SI หรือยังคะยังไม่เป็นนะคะก็ขอแก้นิดนึงเนาะทดกันหน่อยค่ะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะเท่ากับ90คูณ10ยกกำลัง3นะคะเพราะว่า1กิโลเมตรมี 1,000 เมตรนะคะส่วน1ชั่วโมงก็มี 3,600 วินาทีนะคะต้องการหน่วยเมตรเปอร์เซกต์นะคะทุกคนเราก็จะได้ตอบคิดเลขออกมาหน่อยนะคะนะคะเราจะได้ออกมาเท่ากับ25เมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้นแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะมีความเร็ว25เมตรต่อวินาทีโอ้เขียนเป็น U แล้วกันเนาะถามว่าเด็กมีความเร็วเท่าไหร่คะเด็กเขาบอกว่าเด็กยืนอยู่นิ่งนะคะเด็กยืนอยู่บนถนนดังนั้นยูของเด็กจะเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูแล้วนะคะเขาบอกว่าพอชนกันปุ๊บติดกันไปคำนี้เนี่ยบอกเราได้ว่าชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะคะถ้าไม่ยืดหยุ่นก็แปลว่าจะคิดอะไรก็คิดได้อย่างเดียวก็คืออนุรักษ์พลังงานนะคะไม่ใช่อนุรักษ์พลังงานขอโทษค่ะอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งอนุรักษ์โมเมนตัมหายยังไงนะคะเขาบอกเลยว่าผลรวมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชนก่อนรวมโมเมนต์มีโมเมนตัมของใครบ้างก
็จะมีโมเมนตัมของรถมอเตอร์ไซค์และเด็กนะคะก็จะกลายเป็น160กิโลกรัมเนาะคูณความเร็วคือ25เมตรต่อวินาทีบวกกับ40กิโลกรัมคูณความเร็วคือ0เมตรต่อวินาทีหลังชนติดกันไปแปลว่าความเร็วเท่ากันนะคะก็จะเท่ากับเขียนเป็น160ก่อนบวก40คูณความเร็วหลังชนนะคะตรงนี้คิดเลขให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น200โอเคค่ะ v ของเราจะตอบ20เมตรต่อวินาทีนะคะโอเคดังนั้นแปลว่าพอชนกันปุ๊บทั้งเด็กและรถมอเตอร์ไซค์จะเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีกลับไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วเรายังไม่ได้ใช้กันนิดนึงค่ะกราฟของเรานั่นเองจำกราฟอันนี้ได้ไหมคะกราฟอันนี้เนี่ยคืออะไรคะกราฟอันนี้คือการดนถูกไหมคะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยใต้กราฟ FT จะเป็นการดนถ้าน้องๆยังไม่ลืมนะคะข้อแรกๆเนี่ยเราเจอการดนกันมาเยอะช่วงนึงแล้วการดนก็หายจากชีวิตเราไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมการดนกันอะค่ะเนี่ยเขาบอกเลยว่าการดนเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมถูกไหมคะดังนั้นการดนก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนี่เป็นนิยามของการดนเลยนะคะและเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นการโดนตรงนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณ t 1 t 2ลบ t 1คูณกับ f นั่นเองเรื่องของเรื่องตรงนี้นะคะก็คือเราต้องการรู้ว่าแรงที่กระทำต่อเด็กมากที่สุดเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือ f ตัวนี้ถูกไหมคะแต่ถามว่าการโดนของเราเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องกลับไปดูค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของใครคะต้องเป็นของรถยนต์หรือต้องเป็นของเด็กต้องเป็นของเด็กนะคะเพราะว่าแรงนี้เนี่ยเป็นแรงที่กระทำต่อเด็กดังนั้นยิ่งเด็กโดนแรงกระทำเยอะเขาก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเยอะคิดในทางกลับกันถ้าเรารู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเยอะก็แปลว่ามีแรงมากระทำกับเขาเยอะนั่นเองถามว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไปเท่าไหร่คะตอนหลังเขามีโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่เลยเป็น MV นะคะก็คือ40ใช่ไหมคะความเร็วหลังชนคือ20ลบด้วยก่อนโมเมนตัมก่อนก็คือ0ถูกไหมคะเท่ากับ1ส่วน2ที่1ลบที่2นี่เท่ากับเท่าไหร่คะโจทย์เขาให้มาแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เกิดทั้งหมดตรงนี้คือ1ก็จะกลายเป็น1คูณ F นะคะนี่คือการตั้งสมการของเราเราก็จะได้ว่า f ของเราจะเท่ากับ428 1600นิวตันนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นั่นเองนะคะทวนอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนมีรถจักรยานคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งเข้ามาชนเด็กตรงๆนะคะหลังจากนั้นเด็กและรถจักรยานยนต์ติดไปด้วยกันซึ่งเราตีความหมายได้ว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์ระหว่างที่ตั้งแต่เริ่มชนจนเด็กและรถมีความเร็วเท่ากันเสี้ยวเวลาทีเล็กๆตรงนั้นคือ1วินาทีนะคะหาแรงสูงสุดที่รถจะทำต่อเด็กนะคะเราก็ไปดูกราฟของเขานิดนึงค่ะกราฟเขาให้กราฟ FT มานะคะเราก็อนุมานได้คร่าวๆว่าเราคงจะหาการโดนได้อย่างแน่นอนทีนี้กราฟ FT อันนี้นะคะมันเป็นกราฟแรงที่กระทำต่อเด็กดังนั้นการโดนหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของเด็กด้วยเราก็จะมาหากันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของเด็กเป็นเท่าไหร่พอเรารู้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของเด็กแล้วเราก็ไปเทียบกับพื้นที่ใต้กราฟซึ่งติดอยู่ในรูปตัวแปร F แน่นอนนะคะ
เราก็จะได้ตัวแปร f ออกมาดังที่เราต้องการค่ะเราไปหาความเร็วหลังชนของเด็กนะคะเด็กกับรถจักรยานยนต์นี้นะคะแล้วก็คำนวณด้วยการอนุรักษ์โมเมนตัมเพราะว่าอันนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถคำนวณอนุรักษ์พลังงานได้นะคะเราก็แทนค่าเข้าไปค่ะว่าผลรวมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังชนก่อนชนโมเมนตัมเท่าไหร่คะ160คูณ25นะคะบวก40คูณ0อันนี้คือโมเมนตัมของรถจักรยานอันนี้โมเมนตัมของเด็กเท่ากับหลังชนติดกันไปนะคะมีความเร็วเท่ากันมวลเป็นเท่านี้ดังนั้นความเร็วหลังชนก็จะเป็น20เมตรต่อวินาทีเราก็รู้เลยว่าเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไปทั้งหมดเท่าไหร่คะโมเมนตัมทีหลังก็คือ40คูณ20ลบโมเมนตัมก่อนชนก็คือ0อันนี้เนี่ยคือปริมาณที่เขาเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไปก็คือ800นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเท่ากับการโดนการโดนก็คือ1ส่วน2คูณ1คูณ f ตามพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้นะคะพื้นที่ใต้กราฟของ ft อันนี้นะคะเราก็จะได้ f ของเราตอบ 1,600 นิวตันตอบช้อยข้อ4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย